สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะวิธีการเก็บใบตัวนี้นะคะเก็บกินได้นานๆเก็บได้หลายวันนะคะขั้นตอนแรกก็เก็บลงมาจากต้นแล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดก่อนค่ะใบไม้ใบพืชเศรษฐกิจนะคะขั้นตอนแรกค่ะนี่พอเราได้ใบมาตั้งนี้เก็บไปให้เป็นกำก้อนนี่ปันนี้นี่1เบส10ใบอันนี้เก็บสดๆจากต้นเมื่อกี้นะคะอันนี้เก็บไปยังใบนี้ไม่ดีอันนี้เหลืองๆอันนั้นไม่ใช่เนี่ยเบสองเบสวิธีเก็บท่อมใบท่อมให้เก็บกินได้นานๆหลายวันนะคะกันได้ไหมใบนี้ใบเดียวอิ่มเลยค่ะใหญ่กว่ามือใบนี้สุดยอดใบท่อมเลยค่ะ2ใบดินดีน้ำดีให้ใบสวยเขามันให้โคนถึงน้ำได้ถึงเด็ด1เบสอันนี้คือวิธีเก็บกระท่อมนะคะ2เบส3เบสสี่เบสนี่1กำเนี่ย1กำเสร็จแล้วก็นำมาล้างน้ำค่ะเอาล้างนึงเราจะต้องไปตั้งให้เขาเด็ดน้ำนะหัวเนี้ยปลายหัวเนี้ยลงแล้วก็เอามาตั้งให้เขาเสด็จน้ำก่อนนะคะแล้วก็เอาด้านที่มีก้านลงค่ะไว้ประมาณนี้เดี๋ยวพอว่าไอ้นี่แห้งเดี๋ยวผ่อนนี่แห้งเลยนะได้ไหมเดี๋ยวผ่อนนี่แห้งเสด็จน้ำอันนี้เสด็จน้ำไม่แล้วอย่างนี้เขาเสด็จน้ำเลยนะคะเสด็จน้ำตึ้งตังให้เอานี่ให้เอาด้านนี้ลงวางไว้ในกระติกน้ำค่ะเอาด้านที่เป็นก้านลงนะคะวิธีนี้เก็บนานได้ประมาณกี่อย่างน้อยถึงจะปิดว่านะปิดว่าไว้วิธีนี้เก็บได้อย่างน้อยประมาณ2อาทิตย์ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ปิดฝาฝานี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีเก็บใบกระท่อมให้ได้เอาไว้ให้ได้กินนานๆนะคะเป็นมัดนะอันนี้เป็นกำตึงตาว่าเราเป็นใบนะเราตั้งวันนี้เอาด้านนี้ลงเหมือนกันเอาด้านนี้ลงแล้วก็ปิดฝาเหมือนกันนี่ถ้าเป็นใบเก็บได้อย่างน้อยประมาณ2อาทิตย์ค่ะวิธีนี้2อาทิตย์คือได้เนี่ยเอาไว้ในกระติกน้ำประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ